กวีอยู่ที่ญี่ปุ่นค่ะอยู่บนชินคันเซ็นกำลังจะพาทุกคนไปเล่นหิมะที่สกีรีสอร์ทจะเป็นยังไงตามเจ้าหญิงมาเลยตอนนี้เราก็นั่งรถไฟมาถึงสถานีโจโมโคเองแล้วนะคะก็คือนั่งชินคันเซ็นมาจากอุยโนะรวดเดียวเลยนะคะพอมาลงสถานีเนี่ยเดี๋ยวต้องหาชัตเตอร์บัสนะของสกีรีสอร์ทค่ะซึ่งวันนี้เราจะมาเล่นสกีรีสอร์ทกันที่มินากามิสกีรีสอร์ทนั่นเองค่ะผมไปหาชัตเตอร์บัสฟรีก่อนนะเดี๋ยวไปดูกันว่าข้างในสกีรีสอร์ทจะมีกิจกรรมอะไรบ้างแต่รับรองว่าสนุกแน่นอนตอนนี้เราก็ขึ้นมาอยู่บนรถบัสแล้วนะตอนนี้ก็รอรถออกค่ะซึ่งเวลาที่รถบัสจะใช้ไปถึงสกีรีสอร์ทก็จะอยู่ที่ประมาณ 40-50 นาทีนั่นเองซึ่งเป็นชัตเตอร์บัสที่ขึ้นฟรีนะมินาคามิโคเกนโฮเทล200นะครับเป็นสกีรีสอร์ทที่ตั้งอยู่ในจังหวัดกุนมะห่างจากโตเกียวประมาณ200โลโดยรีสอร์ทแห่งนี้นะครับถูกยกให้เป็นที่เล่นสกีที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นเลยทีเดียวซึ่งไม่ใช่แค่สกีนะครับยังมีกิจกรรมให้เล่นอีกมากมายทั้งสุนัขลากเลื่อนกระดานถลายไปกับพื้นหิมะสโนว์โมบิลแต่ว่าตามมาดูกันเลยครับว่าเราจะมาเล่นอะไรกันบ้างเหนียวแข็งเลยอ่ะมือละมึงหยิบกินตรงทางเดินแทนที่มึงจะหยิบตรงข้างถนนข้างที่เขาขูดไว้ไม่มีใครไปเดินอีบ้าโอเคค่ะทุกคนตอนนี้ไอ้มาถึงที่มินากามิโคเอง200แล้วนะคะเราก็ซื้อตั๋วมาเรียบร้อยแล้วค่ะก็อดเล่นสโนว์โมบิลเพราะว่าจองเต็มแล้วก็เลยได้เล่นเป็นราฟติ้งแทนนะอันนี้คือราฟติ้งค่ะเดี๋ยวเราจะเล่นตัวนี้กันก็คือเขาจะขับมอเตอร์ไซค์ค่ะพาเราไปตะลุยหิมะโดยเฉพาะแบบนั่งเรือยางเนี่ยคืออย่างนี้เดี๋ยวรอดูเจ้าบีขึ้นบ้างอันนี้เป็นชาวแบบญี่ปุ่นข้างทางที่เราเจอชาวไทยข้างทางที่เรามาเจอที่ญี่ปุ่นเอาไม่ใช่แม่เองเนี่ยแม่ไอเองนั่นแหละค่ะเดี๋ยวดูนะว่ามันจะสนุกขนาดไหนแล้วทุกคนก็ได้จากกันไปแล้วเดี๋ยวนะมันจะนั่งไม่น่าขมับใช่ป่าวะเขาก็แบบฟาดฟาดฟาดแบบนี้เห็นอย่างนี้รู้สึกไงไม่อยากเล่นกูเลยใช่คือเรือลำเราเนี่ยมีคนปัดอยู่2คนคือคุณแก้มจากทิพพม่าแล้วก็คุณโกวินนะเราปั้นหิมะอย่างเดียวได้มั้ยแล้วก็ไม่นั่งกินหิมะไม่ได้เรามาถึงนี่แล้วซึ่งค่าเล่นเนี่ยค่ะจะอยู่ที่คนละ 1,000 เยนเท่านั้นนะสำหรับไอ้ตัวลาฟเนี่ยก็คือ1รอบรอบนึงประมาณ15นาทีมั้งตกคนละ300บาทตกคนละ300บาทใช่แต่พวกสโนว์โมบิลอย่างเงี้ยถ้าอยากจะเล่นแนะนำให้จองล่วงหน้ามาก่อนออนไลน์เพราะว่าเดี๋ยวจะมาแล้วแบบมันจะเต็มแล้วอดเล่นแบบเราแอบเฟลเบาๆแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามีกิจกรรมอื่นให้เล่นอีกระหว่างที่รอรอบของเรานะคะเดี๋ยวพามาดูรอบๆนี้ก่อนก็คืออย่างที่บอกว่ามินากามิสกีรีสอร์ทเนี่ยมันเหมาะสำหรับทุกคนเลยไม่ว่าจะมาเป็นแบบคู่รักหรือว่าครอบครัวเพราะว่าเขาไม่ได้มีแค่สกีนะอย่างตัวบีเองหรือว่าเต้าอ้วนน่ะก็เล่นสกีไม่เป็นก็มาเล่นเครื่องเล่นที่นี่เพราะว่าเขามีเครื่องเล่นเยอะมากสโนว์โมบิลราฟติ้งพวกสโนว์บอร์ดสไลเดอร์หรือว่าสำหรับเด็กๆอะไรเงี้ยก็มีแบบบ้านลมปิกาจูมีจุดปั้นสโนว์บอลหรือว่าแบบที่สไลเดอร์สำหรับเด็กเนี่ยดูได้ข้างหลังเลยอ่ะทำไรอ่ะปั้นน้ำเป็นตัวว้าวน้ำแข็งต้องกินดูไหมตรงนี้สะอาดป่ะสะอาดแหละไม่มีใครมาเหยียบเลยนี่ขุดไปอีกชั้นนึงอ่ะลองกินภาพไฟฟันของเด็กที่อยากจะกินหิมะสักครั้งหนึ่ง ตีนใครป่ะวะ อร่อยไหมอร่อยไหมโอเคเหมือนน้ำแข็งใสอ่ะที่คุณขูดแถวบ้านที่แบบเนี้ยกลับมาแล้วตาพวกเราแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาสัมภาษณ์ความรู้สึกของคนเล่นรอบก่อนตรงไหนน่ากลัวสุดนี่หลังไม่คือตรงกลางโอเคมึงอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางโอเคมากขอบคุณครับพี่น้องอยู่ข้างหลังใช่ไหมเดี๋ยวมาสนุกมากเลยครับนั่งข้างหลังมันจะสนุกที่สุดมันจะแบบว่าเหมือนขามันปัดๆอ่ะมันเหมือนแบบมันปัดๆข้างหลังมันจะมันมากแล้วมันจะดิฟสุดอ่ะคือแบบว่าเราจะอยู่ท้ายสุดมันเหมือนจะตกขอบอ่ะแต่ว่ามันก็ยังไปได้คือเขาหันมามองตลอดนะคนขับอ่ะสังเกตดิคนขับจะหันมามองตลอดมันจะดิฟหน่อยอ่ะแล้ววิวข้างทางก็แบบโอ้โหสุดยอดสวยมากสวยมากโอ้ยเริ่มแรงเริ่มแรง
ก็รอบหนึ่งน่าจะ10นาทีได้นะครับเดี๋ยวลองไปข้างบนอู้ดูดิภูเขาแล้วก็นี้เข้าไปที่มันแทร็กแล้วตรงนี้ก็มีเสาตั้งไว้เป็นเหมือนทางที่เราต้องไปมันขึ้นเดินลงเดินครับมันมากคืออะไรเหรอกลับไปที่ข้างหน้ากันก่อนโอ้นี่ไงครับคือผ่านที่บอกไปโอ้โหเต็มๆสวยมากอย่างเอเวอเรสต์เลยอ่ะเหมือนเอเวอเรสต์ที่เคยเห็นเลยโอเคครับแล้วขึ้นมาข้างบนนี่เราก็จะหยุดให้ถ่ายรูปนะครับครับเราก็ทำการถ่ายรูปกันหรือถ้าเกิดใครอยากถ่ายรูปกลุ่มก็ให้เขาถ่ายรูปให้ได้วิวก็สวยมากโอเคต้องลงแล้วครับไปเถอะไปต่อขอนั่งหน้าบ้างได้ไหมได้โอเคสลับกันตอนนี้ก็ได้เวลากลับกันแล้วครับผมต้องลงไปข้างล่างแล้วหมดเวลาโอ้คุณลุงทำตัวนัดก่อนมาดริฟท์ชุดไม่พร้อมนะสามารถมาเช่าชุดได้โดยมีราคาตามนี้เลยแล้วก็รวมถึงเครื่องเล่นต่างๆพวกสโนว์บอร์ดอะไรที่บอกไปอ่ะก็คือลงมาเช่าตรงนี้ลงมาใต้ดินนี่แหละเดี๋ยวเราก็มาเช่ากันไปน่ารักอ่ะดูดิสีแดงสีเขียวกับสีแดงดำอะไรตอนนี้กำลังจะไปเล่นที่ลากเป็นยังไงมาไอ้ลากสิเนี่ยนี้ของเราแดงดำไอ้เครื่องเล่นสไลด์ที่เราเช่ามาในราคาคันละ 1,200 เยนนะจ๊ะก็คือเช่า1ทีคือเล่นได้ทั้งวันเลยก็รักษาไว้เป็นของตัวเองแล้วก็เอากลับขึ้นมาคืนเขาด้วยก็เดี๋ยวสไลด์ไปตามทางเรื่อยๆเดี๋ยวดูภาพบรรยากาศละกันนะว่ามันน่าเล่นหรือมันน่ากลัวเราสนุกขนาดไหนสามวันนะสามวันไปเบรกยังไงอ่ะอ๋อมันก็จะเหมือนจะไปขุดกับขุดกับตะแคงเอาไว้แต่มันจะหัวทิ่มแน่เลยถ้าเกิดมันเบรกอ่ะจับดิซื้อแบบ half day ไปเลยดีกว่าไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วพี่น้องมีความเกรงมากผีไทยเองอเพราะว่าตอนนี้เราอยู่บนกอร์โดล่านะครับกำลังขึ้นไปข้างบนนั่นเองถ้าหล่นให้เพื่อนมาเก็บให้ซึ่งพี่น้องนั่งนิ่งตัวเกรงอ่ะนี่เพราะพี่น้องกลัวนั่นเองกล้าผมถือหน่อยนี่ยังดีนะที่สถานีอยู่ไม่ไกลเลยเห็นปลายทางแล้วจ้ะตุ้ง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 คือเล่นเมื่อกี้สนุกมากอ่ะระวังมันอ่ะโดนนะเนี่ยแล้วมันจะกึกเดี๋ยวมือถือโอ้ยพี่น้องกลัวมือถือหรือกลัวไอเก่งนั่งได้แต่เด่นแดดอย่ากลัวไม่เอาขอร้องดิขอร้องจริงยอมนะก็ยอมนะหมื่นเยนขึ้นไปให้บีหมื่นเยนเอาไปเลยได้ยินนะคะทุกคนเป็นพยานนะคะถ้าบีไม่ได้หมื่นเยนบีจะประจานต่อหน้า YouTube ทุกคนที่กำลังดูอยู่หมื่นเยนย้ายไออย่าเขาบอกขอเปิดเพลงวิวดูวิวแล้วกันอันนี้ก็เป็นวิวกล้องหลังนะครับผมโอ้ยดูเงาของเราสองคนสูงจังเลยอ่ะไม่เอาแล้วอ่ะดูดิดูเงาของเราสองคนดิโซคิวมากเลยเขาว่าแก้มนั่งไม่ได้นี่กูบอกแล้วกูไม่เล่นโอเคตอนนี้เริ่มไม่สูงแล้วเรามารีวิวเมื่อกี้ดีกว่าโอเคแต่ก็กลัวนะแต่ว่าเมื่อกี้มันน่ากลัวกว่านี้อ่ะคือจะบอกว่าเมื่อกี้เราถลายลงมาแต่นู่นใช่ป่ะเห็นทางป่ะถลายลงมาตามนี้ตามทางมาเรื่อยๆตามทางลงมาซึ่งก็
มันจะมีไอ้ที่ถลายออกมามีให้เล่นอยู่4แบบใช่ป่ะมันจะมีแบบไล่ความระดับยากของง่ายจนถึงง่ายจนถึงยากของการบังคับของเราเนี่ยเลือกอันที่ง่ายที่สุดมาไม่ได้ง่ายที่สุดอันดับ2เลเวลกลางเลเวลกลางกลางเลเวล2มันบังคับยากนะคือมันไม่เชิงว่าบังคับยากแต่มันสายมันแบบกึกๆๆๆก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยบังคับยากอ่ะบังพอเวลาลงมาสูงๆเนี่ยเห็นป่ะเห็นเนินแรกมั้ยเนินแรกที่มันสูงๆอ่ะตรงนู้นน่ะเออคือเหมือนประมาณว่าแบบพอลงมายิ่งสูงเท่าไหร่มันยิ่งแบบสายอ่ะรถมันยิ่งสายดีมากสนุกมากโอเค1มันเย็นก็หายกันน้องจับมือเช็คแฮนด์ดีลไม่ดีลไม่ถ่ายวิดีโอไปหลักฐานด้วย 10,000 เยนพี่น้องบอกเอาอะไรก็ยอมบอกขอมึง 10,000 เยนบอกเอาไปเลยเพื่อไม่ให้กูเต้นบนเครื่องแก้สนุกมากสนุกจริงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงต้องลองเสียมึงจะติดใจมึงจะผ่อนจริงซื้อตั๋วอีกแล้วมึงไม่ต้องบิ้วกูกันขนาดนั้นกลัวไหมกลัวเหรอไม่แหกหรอกอีกแก้มันไม่มีอะไรเฮี้ยไปกว่าหน้ามึงตอนนี้แล้วพูดจริงเนี่ยกลัวไอ้ที่เราถลายลงไปกับไอ้นั่นนั่งกันขึ้นมากลัวแล้วมาเอากันกลัวตอนขึ้นสิตอนขึ้นใช่ไหมเออโดนไหลอ่ะเอายังอย่าพึ่งไปตรงนู้นเอาละครับรอบจริงแล้วน้องแก้มน้องแก้มต้องกลัวไปเลยมันเบรกอยู่เนี่ยจะเบรกอยู่อย่ากังวลอย่ากังวลไปเลยไปเฮ้ยทำไมมันกินน้ำแข็งเยอะเลยอ่ะรถกินแข็งมากไม่ล้มด้วยไปแล้วไม่ล้มโอ้ยรอดแล้วโอเคเล่นเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็เรากำลังจะเดินมาดูอีกคนหนึ่งที่กลัวความสูงเหมือนกันครับข้างหลังนี้กำลังขึ้นกับกระเช้ามาแล้วเดี๋ยวเราพาไปดูกันว่าสภาพเป็นยังไงกำลังลอยมาแล้วเดี๋ยวดูนะกำลังลอยมาอย่าแค่ช้ากูบอกแล้วกูไม่เล่นสนุกไหมสัตว์หลุดโค้งสั่งโค้งสนุกไหมตลกมากตอนมาตรงเนินเลยไอ้ที่สูงมากเห็นมึงไอ้ยังบอกแล้วแต่มันสั้นสูงกว่านี้ไอ้ที่มันเสียวมากเลยเว้ยมึงหวีเครือบไอ้ที่ป้องกันเลยนะนี่ไงเหล็กนี่ไงป้องกันอย่าร้องอย่าร้องไห้นะนี่กูสาไม่เต้นนะเนี่ยดูดิเขาเปิดเพลงดิวแล้วด้วยอ่ะยังหายใจลึกๆอย่าเยี่ยวนะหายใจเพราะนั้นเยี่ยวจะเป็นน้ำแข็งนะมันยังไม่ทันแห้งถึงข้างล่างอ่ะไม่ทันหยดลงไปมันกลายเป็นหยดน้ำแข็งติดกับเบาะเขารู้เลยนะว่าเยี่ยวแตกใกล้ถึงยังใกล้แล้วเห็นพี่น้องยืนตรงนั้นแล้วเห็นไหมกูบอกแล้วอย่ากูมาเล่นนี้ไม่ได้มาบ่อยๆกระเทือนกระเทือนอะไรไม่ได้กระเทือนเสียงน้องเสียงสกีน้องเขาสูงไหมสูงดิเมื่อกี้นั่งแล้วเป็นไงล่ะแกเป็นไงบ้างกูบอกแล้วอย่ากูมาเล่นนี้หรอร้องไห้เลยเหรอเดี๋ยวไปรอทางฝั่งนู้นนะเป็นยังไงโค้งไงโค้งอ่ะเวลาลงไปแล้วมันพอมันจะโค้งอ่ะมันมีเนินนึงสูงๆแล้วปะพอกูไปถึงเนินนั้นปุ๊บพอกูเห็นภาพแรกกูเห็นคืออีกิ้งล้มออกจากนี่เหรอไม่ได้ล้มหลุดออกจากนี่คืออะไรมึงกระโดดลงไปหรอหรืออะไรหลุดมันหลุดเลยหลุดลงไปกิ้งสองครั้งอ่ะกูบอกแล้วอย่ากูมาเล่นนี้อย่าจุยได้เวลากลับแล้วค่ะเพราะว่ารถรอบสุดท้ายของที่นี่หมดตอน5โมงนะสำหรับใครที่เล่นสกีเสร็จแล้วอยากจะเข้าโตเกียวก็มาขึ้นรถได้เลยค่ะเพราะก็ไปต่อชินคันเซ็นเข้าเมืองพอดีเลยสำหรับวันนี้บีกลับแล้วนะแล้วเดี๋ยวเจอกันที่หน้าว่าบีจะไปเที่ยวที่ไหนติดตามเยลโลบีด้วยนะอย่าลืมกดไลค์ให้บีแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย